รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดตราดบริเวณนี้เขาเรียกว่าท่าเรืออะไรนะเจ๊แหลมสอดแนะนำจังหวัดได้ไม่สนุกเลยลองพูดแบบตราดให้มันแบบเป็นเพลงไหมอ๋อลองอ๋อวันนี้ปอนไม่มาเอฟมาเอฟจัดการเพลงต้องเป็นเพลงนี้เพลงอะไรตราด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 ตาสนุกตอนนี้ด้วยเพลงนี้เพลงอะไรคะตาเพลงนี้ก็ได้เพลงนี้ก็ได้ให้เจนนี่อะไรคะอันนี้ไม่ใช่น้ำมะพร้าวต้องล้างหน้าเลยลอยอังคารต่อเลยใกล้ทะเลเจ๊ตาเจ๊นะคุณเพลงตาสักหนึ่งเพลงเนาะไม่ร้องแต่ว่ามาเป็นชื่อเพลงเป็นการฆ่าเวลาเพราะว่าตอนนี้เรานะรอเรือรอเรือเพราะว่ารอบนี้นะคะเทปนี้เราจะข้ามไปเที่ยวกันที่เกาะกูดจังหวัดตราดการเดินทางไปยังเกาะกูดให้ใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์หมายเลข7หากผ่านจุดพักมอเตอร์เวย์แล้วให้เบี่ยงซ้ายไปทางอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีแล้วมุ่งหน้าสู่อำเภอแกลงจังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรีสู่เมืองตราดผ่านโรงพยาบาลตราดจากนั้นตรงตามทางถนนหมายเลข3148ไปเรื่อยๆเจอสัญญาณไฟแดงให้เลี้ยวซ้ายสู่ถนนหมายเลข3155ไปทางแหลมสอกแล้วตรงตามทางไปอีกประมาณ25กิโลเมตรจะพบท่าเรือแหลมสอกค่ะและเราควรเช็ครอบเรือให้ดีนะคะเดี๋ยวจะตกเรือเหมือนพวกดิฉันจะหาว่าไม่เตือนว้าอีปานใช่เรื่องไหมเนี่ยคุณตำรวจสวัสดีครับแมนฮะผมไม่ใช่กระเทยฮะผมเป็นเพื่อนผู้ชายมาเที่ยวเกาะฮะบนเกาะมีกระเทยไหมคะใช่เดี๋ยวรอฉันนี่แหละความเจริญกำลังจะถึงเพราะว่ากระเทยไปเยือนและไปก็จะมี24ชั่วโมงใช่ถูกต้องรับไหมคะคุณเอ้าอาหารต้องรับสิคะตกใจนึกว่าต้องให้เคาะแท่นก่อนยังไม่สิ้นค่ะวางตรงบริเวณนี้ได้เลยค่ะอาหารยกชามเฮาหรอแล้วดอกไม้นี่มาจากไหนพี่พนักงานชามเฮาทำให้เพราะว่าออกมานั่งเล่นมือถือแล้วก็แต่งรูปแก๊งถ่ายรูปไม่สวยสักทีนึงแล้วคุณพี่ก็ว่าเห็นน้องนั่งอยู่แบบเหงาๆพี่ก็เลยทำมาให้หรือเหมือนแบบโอ้ยฮะความรักแล้วพี่คนนั้นน่ะก็เป็นคนเดียวของที่นี่ที่สามารถเห็นผีได้ขอบคุณนะคะขอบคุณชามเฮาขอบคุณธรรมดาไม่ได้ต้องขอบคุณแบบเป็นเพลงยังไงคะชามเฮาเป็นขวบบัวขวบล้มดุนดาวได้มาพบกันนี่คืนดาวดาไม่ใช่อะไรเหรอชามเฮาสดใหม่ทุกเช้าชามเฮาสดใหม่กว่าใครหลังจากทุลักทุเลนะคะกับการเดินทางในช่วงลองวีคเอนนะคะเราก็เดินทางมาถึงจุดหมายเราเกาะกูดแล้วความโง่ของรายการเรามันเพิ่มแล้วเนาะตอนแรกก็ว่าไปเที่ยวที่ไหนไม่ถูกฤดูตอนนี้ก็คือไปเที่ยวที่ไหนดันจะไปตอนลองวีคเอนวันว่างๆก็ไม่ไปถ่ายงานสามารถถ่ายได้ก็ไม่ไปเลือกมาไปตอนลองวีคเอนอยากให้ได้บรรยากาศเหมือนเวลาคุณผู้ชมมาเที่ยวบ้างอย่างเงี้ยไปตอนบัวไม่บานบ้างล่ะน้ำไม่มีบ้างล่ะได้แล้วได้ข่าวว่าพรุ่งนี้ที่นี่ก็จะมีพายุตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ชามเฮารีสอร์ทนะคะนอกจากที่แคมปิ้งแล้วนะคะตรงริมหาดของที่ชามเฮานี่นะคะเขาจะมีกิจกรรมให้เลือกทำได้อีกเยอะแยะมากมายเราจะลองกันมีอันนี้ด้วยเธอจริงๆว่าเธอสายโยคะเธอต้องชอบเป็นแบบโยคะบนเซิร์ฟโอ้โหอย่าว่าแต่โยคะเลยโยคะธรรมดาก็ยังจะทำไม่ค่อยได้เลยไปทำบนเซิร์ฟมันจะทรงตัวได้ยังไงถ้าอย่างเงี้ยเป็นการล่อผู้ชายแล้วก็ไม่ได้ผู้ชายนะ
ให้เบอร์เกอร์พิต้าพิต้าที่หนูต้องการที่สุดตรงนี้คืออะไรรู้ไหมคุณพี่อะไรคะหัวน้ำค่ะคุณพี่อ๋อน้ำอืออันนี้เหมือนกับการอันนี้เหมือนกับการบอกผู้ชายให้มารู้จักกับเธอเหมือนกันนะได้ฮะมาลองมายองแน่ขอมายองแน่เขาบอกว่าการที่จะทำได้ขนาดคุณครัวยากมากไม่ว่าจะเป็นการยืนหรือการอยู่บนนั้นนะแต่ว่าพี่กอล์ฟทำได้เลยนี่ก็ทำได้เลยเพียงแต่ในวันนี้ขี้เกียจหากว่าข้าขี้เกียจข้าก็จะไม่ทำเองไม่ต้องไปยุ่งข้าจะไม่ทำหากข้าจะอยากทำข้าจะทำเองคุณผู้ชมน้ำใสมากสงสัยใช้เครื่องกรองน้ำของกระเทศอะไรคะเอาตรวนผูกไว้กับเรือเหรอคะต้องเอาผูกไว้ที่ขาด้วยรอเป็นสายเซฟตี้ค่ะอ๋อไว้ไว้ไว้เดี๋ยวก่อนลัดก่อนไว้ลัดก่อนจากวันนี้กล่าวว่ามีเซอร์ไพรส์เพื่อให้เธอมีใจไม่เดินเมื่อไหร่น้ำมันจะเท่าเอวอ่ะอยากอยากเยี่ยวเฮ้ยรอเล่นหนูไม่เล่นแล้วกันมังงั้นน่ะดูจากสภาพอีจุ่มแล้วเล่นเถอะมันสนุกจริงๆดีแค่อีจุ่มขนาดคนโยคะมันไม่ได้ยากที่ท่าโยคะยากที่การบาลานซ์ตัวถ้าแกบาลานซ์ตัวบนบอร์ดนะให้แกเล่นท่าอะไรก็ได้หมดแหละบอกผัวไปเลยว่าอย่างนี้มิชชันนารีได้ใช่ไหมจ๊ะมาให้กำลังใจเลยได้แล้วได้แล้วได้แล้วเจนหลันทำท่านี้ละกันอะไรนะอสุภะได้เลยตรงอสุภะไม่มันมีโยคะมันมีท่าศพใช่มันมีท่าศพไงอันนี้ก็น่าจะท่าศพใช่ท่าศพง่ายมากเยี่ยวเฮ้ยไม่ได้เยี่ยวพอเยี่ยวไปนานแล้วก๊อตหล่อนต้องจัดระเบียบดีๆแล้วมันจะได้ไม่ใช่หมายถึงจัดระเบียบร่างกายจัดระเบียบอะไรคะจัดระเบียบลำของก๊อตแล้วมันเปียกน้ำมันก็จะเห็นไงนุ่นๆอุ้มๆฉันต้องถูกสลัดสลัดสลัดใจหายและใจหายเรื่องอย่างเงี้ยไม่ทันเจนต้องตาหล่อนแล้วล่ะนอกจากเคยสอนโยคะแล้วเคยสอนลอยอังคารเคยสอนสุนัขใช่ไหมคะแพงไม่ดีแพงสีแพงอ่ะแพงนะคะแพงแพงตัวตรงๆเนี่ยก็ตูดจะโดนแพงโหสบายแน่วันนี้เก่งไว้ตายละโดยลักษณะถ้าตอนที่คุณครูดันเจนนี่ออกไปอ่ะเหมือนกันลอยอังคารเหมือนกันเนาะตอนที่ดันออกไปนี่ต้องสวดบทอะไรก่อนด้านออกมาเฉยๆหรอคะไม่เอาดอกไม้โปรยตามด้วยหรอคะต้องโปรยอยากได้ดอกไม้เจนอย่าแพ้หล่อนจะได้รูปดีๆสุริยานามัสการโคบอกยกแขนไม่ใช่เอาขาลงเด็กก๊อตมันตั้งใจมากเป็นพิเศษเพราะว่าอะไรคะไม่ใช่ว่าแบบอยากแข็งแรงหรืออยากทำได้หรอกนะมันอยากมีภาพสวยๆไปลง IG เชื่อสิแล้วมันต้องมาคาปิตั้มอ่ะให้ช่วยถ่ายไม่ได้ทำเพื่อรายการทำเพื่อ Instagram ตัวเองมีรูปสวยๆลง IG แต่หนูเล่นหรอหนูเล่นโยคะหรอเอ้าหนูต้องลองสิหนูต้องลองสิคนเลวเรามาดูกันต่อนะครับว่างานนี้น้องแคทและน้องชาจะผ่านด่านนี้ไปได้หรือไม่มาเอาใจช่วยทั้งคู่กันครับมึงอย่าเอาหน้าไปไว้ตรงนั้นมันยิ่งน่ากลัวแล้วมึงออกมาจากหม้อได้ยังไงอ่ะมันไม่รู้พี่ใส่ด้วยต้องรับหรออยากลุกบ้างเห็นแล้วหรอมึงมันหอดแต่แตกมากเลยอ่ะและภารกิจแรกของเรานะครับคือความกล้าให้ท้าผีมาเต้นด้วยกันครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับเป็นผีเหรอไม่เป็นไ
ไรเราจะทำเพราะว่าแค่เราใส่รองเท้าคู่นี้เราก็จะกล้าไม่กลัวทั้งนั้นผีเราก็ไม่กลัวใส่ปุ๊บเราก็อมคนตรงป้ายรถเมล์ได้เลยเหรอไม่ต้องไม่ใช่แบบนั้นเราแค่ชักคนจรจัดได้โดยไม่แคร์สายตาใครเลยฮะงั้นใส่เลยเอาใส่สิตึ๊ด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 มือปวดหัวเข่ามากภารกิจภารกิจต่อไปนะฮะเป็นการช่วยเหลือคนที่อ่อนแอกว่ามึงจะโทรทำไมมึงเดินเข้ามาคุยก็ได้เอาเหรอเอาเหรอขอให้สมมุติว่าอยู่คนละที่เหรอว่าไงนะตรงนั้นเห็นไหมครับมีเด็กนั่งร้องไห้อยู่ไปถามเขาเลยครับว่าน้องเป็นอะไรและให้ช่วยน้องเขาได้เลยครับแม่เปิดแอร์เลยมึงดูแข็งแรงกูอีกเขาไม่คุยกับเราอ๋อรู้แล้วเรายังดูไม่อ่อนโยนเราก็เปลี่ยนก่อนเปลี่ยนไปอีกหนึ่งด้านเราก็จะดูอ่อนโยนใส่ใส่ขึ้นขอดูหน่อยน้องเป็นเล็บโคช่วยน้องแล้วไม่มีที่ตัดเล็บอ่ะพี่ชัยกัดเอาแล้วกันเนาะสำเร็จแล้วดีใจจังแอลิงนะเล็บมันติดว่างๆไปทำงานกับไม่แล้วปะโถเอ้ยไม่ให้พักให้ผ่อนเลยหรือไงภารกิจสุดท้ายให้มองหน้ากันเองใครกลัวก่อนก็แพ้ไปใครจะชนะวะโอ้หน้าฉันเล็กด้วยอ่ะมันจะจ้องเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะนี่รองเท้านักเรียนแคชชาแคชชาซ่าสุดๆ ไปโหอย่าผีเฮ้ยเที่ยวไทยเฮ้ยเที่ยวไทยใหม่สแน็คแจ็คขนมถั่วปากอ้าสวัสดีตอนเช้าวันที่2ที่เกาะกูดค่ะกูดอีวินิ่งค่ะมอร์นิ่งมึงไปแดกมาบอกกับกูปะเนี่ยมึงหุ่นดอเมื่อกี้มึงมองหน้ากูมึงยังไม่รู้เลยว่ากูพูดถูกหรือพูดผิดกำลังประมวลกำลังแหงอยู่เอ๊ต้องแก้เลยนะเขากำลังประมวลอยู่ว่าอีวินิ่งนี่แปลว่าเช้าหรือเย็นวะมองหน้ากูเหมือนจะด่าแต่ก็ไม่กล้าด่ารู้ว่าเมื่อคืนเมามาก และรู้ว่ายังไม่ได้กินข้าวเช้า และรู้ว่าอยากกินรสชีสเก็บไว้ให้และรู้ก็เลยจะไม่ให้กินมึงกินซาวครีมและหัวไปเจออ้าวแก้เป็นหัวหินนี่แพ้ได้หมดกิจกรรมวันนี้ที่เกาะกูดนะคะเราจะไปดำน้ำกันมันเป็นแพ็กเกจต่างหากที่เราสามารถซื้อเพิ่มเพื่อที่จะไปดำน้ำที่บริเวณใกล้ๆเราถูกต้องไปเราไปดูกันว่าเกาะกูดแห่งแดนตะวันออกจะสวยงามสักเพียงใดคาดหวังว่ามันจะสวยเพราะเมื่อวานน้ำมันใสมากแต่วันนี้ฝนมันตกเยอะก็อยากคาดหวังเยอะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเราไม่คาดหวังเราก็จะไม่ผิดหวังแต่ถ้าเราไม่คาดผมเราจะปิวเอฟผ่านไปที่ไหนเมื่อวานอ่ะอยู่ในกระเป๋าเอฟเลยในกระสือตกใจหมดเลยนึกว่าซื้อไม่ได้เอามาเอฟเป็นคนดีดังนั้นกินไปสแน็คแจ็คเดี๋ยวจะไปดำน้ำกันนะคะรอบนี้เราไปกับBB Diver มันจะเป็นที่พานักท่องเที่ยวไปดำน้ำรอบๆนี้กันนะคะเขาบอกว่าเราลงไปข้างล่างเนี่ยแกงเอฟjust look เข้าใจไหมดูอย่างเดียว not rub ลงไปเราต้องลุกอย่างเดียวและข้างล่างเนี่ยก็จะมีสัตว์มากมายแต่จะไม่มีเฉพาะข้างล่างหรอกข้างบนก็มีแต่ว่าข้างล่างเขาเหมือนแบบเป็นกำลังเทียมใช่ไหมเขาจะเอาพวกรูปปั้นต่างๆไปตั้งไว้เอฟจะยุงกัดหน้าผากหรือยุงกระต่ายไหมได้เลือดหรือได้อะไรไปอยากรู้ว่าตอนนี้มาเนี่ยพอให้มันรับกับนี่ไงเกาะกูดก็เลยเป็นเกาะกูดมึงไม่ได้รับว่าเกาะกูดมึงรับว่าเกาะนี้เกาะอะไรเกาะแรดใช่เขาเรียกว่าเกาะแรดI'm gonna go to the hospital
เจ๊บอกมันเริ่มขุ่นแล้วน้ำหรอไม่ใช่ความรู้สึกคือแบบเราทำงานด้วยกันมันนานแล้วเริ่มแบบกระทบกระทั่งกันบ่อยเออขุ่นมันเริ่มมาคิดถึงที่ทะเลมันไม่มีอะไรทำมันก็เลยคิดมากเออแล้วตรงนี้มีเสือด้วยนะเสือหรอใส่มีกางเกงเอามาใส่กันเสือเสือเสือดำมาเจอม้าตกใจเลยอ้าวฝรั่งตรงนี้มีม้ามีวัวมีช้างไม่มีหนูกับนกเพราะหนูกับนกมีทุกวันที่เจ็ดน้าจมนะแกงบอกเลยมีปลาอะไรอะไรปลาด้วยไข่เหมือนกันก็หลงกลุ่มแล้วเนี่ยอ้าวอ้าวนี่นึกว่ากลุ่มเพื่อนอ้าวไปก่อนนะเพื่อนเฮ้ยเพื่อนรอเพื่อนเฮ้ยอยู่ไหนวะมึงอ้าวตรงนั้นก็ไม่ใช่เพื่อนที่ไหนอ่ะไอ้เต้าปืนหน่อยเพื่อนไปไหนแล้ววะโอ้ยเพื่อนขึ้นไปแล้วไหนอ้าวหนูวันนี้กลุ่มเพื่อน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 นั่งเรือกลับไปแล้วเพื่อนนั่งเรือกลับไปแล้วเพื่อนจะคอยสักคนไม่รู้ใครเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมหรอไม่ต้องให้ครูทำเหมือนลงเล่นด้วยพี่กอล์ฟตัวเปียกไปดำน้ำมาหรอพืชลงเล่นน้ำตรงนี้ตัดสินตัวจุ่มนะแล้วลงไปทำไมเห็นลงสั่นไปไกลแล้วฉันเห็นกอล์ฟพี่กอล์ฟลงมาอุ้ยพี่กอล์ฟลงมาด้วยเออหันมาอีกทีปุ๊บอ่ะไอหายไปแล้วขึ้นมาละมั่งความเร็วมันลงไปแล้วมันโดนตัวอะไรก็ไม่รู้แบบยุบหยิบใช่ไหมยุบหยิบอ่ะใช่โดนตัวหนูมากไอ้กูติดเลยอ่ะโดนตัวอะไรไม่รู้ตัวหนูแหละไอเอ็มขึ้นมาหรือยังเนี่ยไม่รู้อ่ะล้างหอยมั้งหอยเม่นเม่นเม่นมากเม่นตายเจออะไรนะลงไปลงไปล่างเจออะไรนะหอยเม่นเม่นเม่นจะดั้มไปแค่แล้วเม่นไปเจอน้องรุ่นน้องโบราณมาเจอรุ่นพี่โบราณแล้วไปเจอรุ่นน้องโบราณมาเมื่อคืนพูดผิดไปเจอรุ่นน้องที่คณะไปเจอรุ่นพี่โบราณไม่ใช่คณะโบราณโบราณด้วยตัวเองมีคนไหนบ้างที่ยังไม่มีแฟนไปอยู่ตรงไหนบ้างอยากเดินไปคุ้มค่าช่วยบอกให้รู้หน่อยใหม่สแน็คแจ็คขนมถั่วปากอ้าใหม่แปรงสีฟันซิสเต็มมาแอนตี้แบคมีไมโครซิลเวอร์ช่วยยับยั้งแบคทีเรียบนขนแปรงคุณผู้ชมทำไมตอนนี้แล้วมาอยู่กันตรงพระขนงสภาพของดิฉันเหมือนกับดอกไม้ได้มากเลยนะกูหลับกูล้ำมากก็โทษเมื่อกี้ครอกมาบนดมรตู้ตื่นได้แล้วค่ะนะคะจะอยู่ที่ดับเบิลยูดิสตริกตึกตึกนี้คือตึกอะไรนะตึกแต่ตอนนี้เพื่อนไม่ได้มาถ่ายช่วงนี้นะอาจจะตึกนิดนึงแล้วจะลืมสกายวอล์คครับอันนี้ร้านเซโลสกายบาร์ครับเซโลสกายบาร์ก็ยินดีครับสวัสดีครับปิงค่ะคุณปิงเชฟปิงนะครับธุรกิจเข็มแก้วครับเป็น Executive Chef อยู่ที่ร้านอาหารเซโลครับจำเราได้ไหมจำได้จำได้จะเคยเจอที่ไหนกันหรอเจอกันที่นี่แหละครับใช่ๆครั้งแรกเจอกันที่นี่เจอกันที่นี่ปิงกันเลยครับปิงกันเลยเป็นเพื่อนเขานะตอนแรกก็เลยชงปิงให้เพื่อนครับแล้วเขาก็คุยกันสักแป๊บนึงเหมือนเขาก็แบบไม่ได้คลิกกันเลยนะรู้สึกว่าไม่ใช่ใช่ครับก็เลยมาปรึกษากับเราอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยเราก็เป็นที่ปรึกษาเขาอยู่พักนึงเลยจนแบบเหมือนเขาเข้าใจเขาเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยแบบคือเหมือนก็เริ่มชอบกันโดยไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้ก็คือจริงๆก็ยังไม่รู้หรอกว่าจุดไหนที่แบบเฮ้ยเรารักกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นี่คือสัมภาษณ์งานแต่งใช่ไหมสัมภาษณ์งานจะเราจบด้านอาหารมาใช่ครับจบที่ดุสิตธานีมาแล้วก็เริ่มทำอาหารเป็นแบบเริ่มฝรั่งก่อนแล้วค่อยมาอาหารไทยเลยครับถ้าได้ไทยก่อนแล้วไปเอาฝรั่งต่อเนี่ยจะตรงกับสุภาษิตที่ว่าได้คือจะเอาต่อได้คือจะเอาต่อก็ได้แบบกระเทยก่อนแล้วก็ผู้หญิงที่หลังเรียกตรงกับสุภาษิตว่าได้หน้าลืมหลังถูกต้องแต่ว่าถ้าได้ผู้หญิงก่อนแล้วกระเทยที่หลังตรงกับสุภาษิตไทยว่าเห็นขี้ดีกว่าบรรยากาศในครัวเวลาแบบเวลาแขกลงเยอะๆ
มันวุ่นวายเหมือนที่เราเห็นในทีวีป่ะประมาณนั้นเลยครับแล้วคุณปิ่นต้องเสียงดังเหมือนกันใช่คือผมไปอีกอารมณ์นึงเลยคือเหมือนพออยู่ในครัวจะเหมือนสมโหโขนน่ะแล้วก็ยังไงแล้วถ้าไปหยิบแล้วก็ไปหยิบก็จบนี่ไงครับเราก็จะไปหยิบตะหลิวก็ในคนต้องมีคนหนึ่งคอยสั่งการอยู่คอยสั่งว่าเอ้ยไปยกกระทะเอ้ยแล้วก็จะยืนขึ้นไปหยิบของบนชั้นสองอย่างเงี้ยโอ้ มีหน้าทำไมอาหารดีๆเขาทำกันช้ามันสติที่ถังเข้าใจเข้าใจเดี๋ยวนี้พูดจะดุหรอดุครับดุกว่านี้เยอะเลยแล้วในห้องนอนแล้วที่บ้านที่ว่าในห้องนั่งเล่นแล้วข้ามบนโซฟาก็คนละอารมณ์เลยครับใช่คนละอารมณ์อย่างสมมติว่ามีหมามาทำห้องเราเลื้อยอย่างเงี้ยเราดุไหมให้เราดุไหมแล้วก็แทะโซฟาจุยกระจุยเนี่ยขี้หอบกันนะเนี่ยบอกเลยอย่าเกิดอย่าเป็นกระทะขนมครกทำไมอ่ะจะจุกเยอะจุกเยอะเดี๋ยวอย่าเป็นครกทำไมครับแบบนึงนั่งไข่ห้างก่อนเจ็บหลังไอ้อย่างนี้ดีกว่าว่าคุณปิงมีอะไรให้เราแบบชิมบ้างใช้คำว่าชิมดีกว่าได้แนะนำให้ชิมได้ครับเดี๋ยวไปทำมาให้แล้วนี่บริษัทเครื่องสำอางยักษ์ใหญ่นะอะไรอ่ะชอนเซนชอนเซนชอนเซนอันนี้ไม้คนอันนี้คนไหมน่าจะไม่ใช่น่าจะไม่ใช่นี่จะทำอะไรคะทำอะไรคะเอ๊ะนี่มันกว้างเท่าไหร่นะกระจอกถูกต้องหนูนี่โดนติ๊กมากจังเลยจุกคอกอันนี้ถังอันนี้ซื้อหรือยืมเข้ามาคะถ้ายืมเข้ามาเนี่ยจะไม่ใช่ภาชนะนะคะจะเป็นสมุนไพรนะคะทำไมคะเรียกว่าถังเช่าอธิบายคำนี้หน่อยทุกคนได้ทุกคนเคยพูดคำนี้แต่ไม่มีคนอธิบายได้ชัดเจนการทำอาหารคือศิลปะคุณจงอธิบายความหมายของคำกล่าวนี้การทำอาหาร20คะแนนผมว่าครึ่งนึงมันคือศิลปะครับอีกครึ่งนึงมันคือความรู้ยิ่งถ้าเรามีความรู้มากเท่าไหร่เนี่ยสมมติเรามีความรู้ 50% ละอีกครึ่งนึงพวกศิลปะเนี่ยเราก็ต้องไปเติมเต็มอาหารทุกอย่างเนี่ยมันมีศิลปะในตัวมันการวางเพียงแค่1ชิ้นสมมุติผักชี1ใบมันสามารถทำให้ตัวอาหารสวยขึ้นได้อาจารย์จะอธิบายอย่างนี้ได้มั้ยจริงๆมันคือศาสตร์และศิลป์การทำอาหารให้สุกการใช้ไฟปรับอุณหภูมิให้อาหารมันเปลี่ยนแล้วเป็นมันคือเรื่องเคมีถูกมั้ยถูกมั้ยแต่เราใช้ศาสตร์อันนั้นมาทำให้ก่อให้เกิดความสุนทรียะก็คือทั้งจากลิ้นทั้งจากกลิ่นทั้งจากรูปที่เห็นบางครั้งการกัดเคี้ยวแล้วมันมีเสียงกล้องหรือสัมผัสที่ลิ้นน่ะมันคือแบบมันคือความสวยงามของรูปรสกลิ่นเสียงซึ่งนั่นมันคือศิลปะนั่นอาหารมันคือการนำเคมีวิชาเคมีมาทำให้ก่อให้เกิดความสวยงามและความสุขนั่นคือการกินข้าวนั่นเองเพราะฉะนั้นอ่ะได้แค่4คะแนนหรือจะไม่ดีเดี๋ยวก่อนพูดถึงหลังตอบข้อสอบเมื่อวานเพิ่งคุยกับโนนเรื่องตลกมากจริงอยากเล่าตอบข้อสอบว่าคุยกับเพื่อนสมัยเราเรียนอักษรนะมันข้อสอบเขาจะต้องแบบมันมีหลายข้อแล้วก็ตอบไปเล่มๆใช่ป่ะคราวนี้เวลามันจะหมดแล้วอะมันก็จะให้ส่งข้อสอบแล้วอะแล้วมีอยู่ข้อนึงเพื่อนโนนมันตอบไม่ทันน่ะแต่คำถามมันคือท่านรู้สึกอย่างไรกับที่จังหวัดสุโขทัยได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมคือแบบมันต้องส่งเลยว่าเขียนอะไรไม่ได้นะก็เลยตอบไปว่ายินดีได้ค่ะบอกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเรามีวันนี้มามอบให้นะคะใหม่แปรงสีฟันซิสเต็มมาแอนตี้แบบแน่คือจะเรียกว่าใหม่เต็มกว่าหล่อใหม่แปรงสีฟันซิสเต็มมาแอนตี้แบบครับมีไมโครจะมาร้องเพลงเอาไปเลยนะคะถ้าพร้อมได้ฟังกันเอาไปเลยเอาฟังแต่ต้องไปหนอชิปกล้องมันเอาไปเลยมีไมโครซิลเวอร์ช่วยยับยั้งแบคทีเรียบนขนแปรงค่ะนี่มาให้คุณปิงนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะฝากหน่อยฝากหน่อยมาตรงไหนร้านเซโลสกายบาร์นะครับก็อยู่ตรง BTS พระโขนงครับหาไม่เจอหรือมาไม่ถูกเข้าไปดูที่แฟนเพจ Facebook นะครับก็ที่เซโลสกายบาร์ครับขอบคุณคุณปิงนะขอบคุณครับไปเลยเอาไปเอาไปเอาไปได้เลย
ใหม่แปรงสีฟันซิสเต็มมาแอนตี้แบคมีไมโครซิลเวอร์ช่วยยับยั้งแบคทีเรียบนขนแปรงเผยเที่ยวไทยเผยเที่ยวไทยถึงช่วงวันนาบีออนท็อปค่ะถ่ายรูปกันนะคะเขาคิดคอนเซปต์ในการถ่ายรูปมามันจะเป็นที่เขากำลังเริ่มฮิตถ่ายรูปกันตอนนี้ก็คือมันจะเป็นแบบใช่มันจะเป็นแบบเห็นข้างใต้น้ำครึ่งนึงแล้วแบบเห็นข้างบนครึ่งนึงเหมือนครึ่งบกครึ่งน้ำนี้หรอแต่นี่ก็ชนะเลยสิตัวเหี้ยเหรอทีมตัวเหี้ยเหรอวันนี้ไม่ได้หรออันนั้นต้องเป็นทีมเลื้อยคลานนะเลื้อยคลานถ้าครึ่งบกครึ่งน้ำอ๋อก็ได้อยู่คางคกก็ได้เราก็เลยจะใช้คอนเซปต์ในการถ่ายวันนาบีครั้งนี้ว่า halfunderwater อ๋ออย่างนั้นโดยในคอนเซปต์นี้นะคะเราให้ทุกคนนะคะแต่ละคนใช้พร็อพของตัวเองเป็นผ้าผ่อนท่อนสบายอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าให้มีสีสดปัดกับสีของท้องทะเลที่นี่ได้จ้ะป้าถ่ายค่ะเรียนเชิญพี่ก๊อฟลงไปซัดน้ำทางด้านล่างเลยค่ะใช่ไหมนายกาลเกตหรอไม่ให้น้ำซัดแลคตาซอยอร่อยมีคุณค่ามีกรดอะมิโนจำเป็นถ่ายรูปนะคะกับคอนเซปต์ Half Underwater นะคะโดยพร็อพ1ชิ้นนี่ถ้าใครจำได้นะคะอันนี้คือผ้าเขียนมือจากนราธิวาสที่เราได้มาดิฉันก็เลยเลือกมาเป็นพร็อพในการถ่ายรูปครั้งนี้นะคะจะได้ตัดกับสีของท้องทะเลสีครามที่นี่แล้วก็ใช้คอนเซปต์ในการถ่ายรูปครั้งนี้ว่า Color from the South ค่ะจับมือกันล้อมวงเดินเข้ามาพี่ก๊อฟนี่เขาไม่เลิศเนาะทำไมอ่ะไม่เลิศถ่ายสักทีเนี่ยถ่ายมาแต่ชั่วโมงแล้วมันรออยู่นั่นนะฮะพวกเราหนาด่านางกันทุกคนเลยคงมีแต่คลื่นเท่านั้นแหละที่ให้กำลังใจนางทำไมอ่ะโซโซนางไม่เหมาะกับคลื่นทะเลเหมาะกับอะไรคลื่นไส้พี่ก๊อฟเขาถ่ายนะอีตั้มละจ่อกล้องเลยถ้ามึงลงไปถ่ายนะอีตั้มก็จ่อเหมือนกันจ่ออะไรครับจ่อปืนจ่อยิงจ่อยิงได้ด่ากูดิเออใช่เกาะนี้คล้ายๆชีวิตหนูเหมือนกันเนาะทำไมอ่ะกุดไม่ใช่กุดธรรมดานะทำไมอ่ะกุดสราธรรมธรรมาก็มันด่าตัวเองแล้วสนุกเหมือนกันนะเออว่าไปอุ้ยยังมีบางส่วนที่เหมือนเรือที่เขาพายอยู่เหมือนกันนะทำไมอ่ะขาทำไมอ่ะขายักษ์ขาใหญ่มากพี่ก๊อฟเขาเหมือนเพลงเหมือนกันนะเพลงอะไรอ่ะเป็นท่อนนางทำท่าเหมือนท่าโลอยู่เหมือนกันเนาะโลอะไรไม่ใช่โลอย่างนั้นที่โลรูปนางอ่ะที่โลเลยข้างบนเนี่ยเขาจะมีรายการข้างล่างรายคะแนนนางชอบบ่นเวลาถ่ายรูปอ่ะไม่ค่อยแฟร์ไม่แฟชั่นอ่ะจับมือกันไว้นะจับมือไว้นะดิฉันเอาดอกไม้มาประดับตกแต่งไว้บนหัวนะคะแล้วก็เลือกใช้ผ้าสีแดงนะเหมือนเปรียบเสมือนว่าดิฉันเนี่ยเป็นนางไม้เป็นนางไม้เนี่ยที่เดินออกมาจากป่าตรงเนี้ยเพื่อจะเดินลงไปในน้ำดูว่ามันจะมีของกินอะไรไหมหาหอยหาปูนะคะดิฉันตั้งคอนเซปต์ว่านางไม้ชายน้ำค่ะเอาจริงอะไรมันเข้ากันบ้างอ่ะที่หัวที่ถือที่ขาที่กระโปรงอ่ะมันถืออะไรอ่ะถือตัวมั้งพูดด้วยไม่ได้ได้หน่อยไม่ได้นั่นแต่งเรฟเฟอร์เรนซ์ไม่ได้นางลำหับเหรอนางลำหับในเงาะป่าเหรอไม่เหมือนลงไปถ่ายรูปแบบเหมือนลงไปซักผ้าแล้วหมวกนางวินเทจค่ะรูปนางไม่วินหรอกนั่นหมวกวินเทจค่ะอันนี้ตุ๊ดวิญญาณโอ้โหมันยุบยิบยุบยิบอ่ะเหมือนมีอะไรกัดอ่ะน่าจะเป็นเพื่อนเมื่อกี้ตอนลงไปอยู่ในน้ำมารู้สึกแบบมันยุบยิบยุบยิบมากเลยอ่ะรู้สึกเหมือนอะไรจะกัดอ๋อเพื่อนกัดอยู่ข้างบนคือทุกจะบอกว่าทุกครั้งที่อีจุมถ่ายรูปมันไม่น่าสนใจเลยทำไมอ่ะแต่อันเนี้ยตอนเนี้ยคือมีหนึ่งสิ่งที่แบบสนใจนางอยู่ใช่ต้นเนี่ยต้นสนแต่พวกกูไม่สนน่ะจริงๆอ่ะเมื่อวานอ่ะเราเล่นโยคะบนหน้าพี่ก๊อตก็ได้นะให้นางนอนใช่ป่ะเวลาลูกน้องน่าทำงานกับนางอ่ะลูกน้องตอบว่าทำงานกับก๊อตเป็นยังไงนะวะอุ้ยเหมือนอยู่แบบริมทะเลเลยพี่ก๊อฟยังไงครับทำไมดูแบบชิลๆหรอเปล่าค่ะโดนซัดตลอดเลยค่ะซัดใหญ่เลยค่ะก๊อตจะซัดใหญ่เลยค่ะแรงตลอดเลยค่ะทุกคนวันนี้ขึ้นเยอะแต่คะแนนมึงไม่เยอะหรอกหมวกก็ดอกนิสัยก็ความในใจเหรอค่ะลืมถ่ายคอนเซปต์ค่ะตอนนี้ก็เลยลืมคอนเซปต์ไปแล้วค่ะ
เอ๊ะตั้งคอนเซ็ปต์ไว้ว่าอะไรนะอ๋อถ่ายแบบครึ่งๆนะคะเห็นท้องฟ้าเห็นใต้น้ำครึ่งนึงนะคะทีนี้ก็เลยอยากตั้งคอนเซ็ปต์ว่าเป็นแบบเออเราได้เห็นสวรรค์ทั้งบนฟ้าแล้วก็ใต้น้ำนะก็เลยใช้ชื่อว่า True Heaven ค่ะแต่ดูรูปแล้วอยากเปลี่ยนเป็น True Hell อ่ะจากการถ่ายทำมันเหมือนศพในน้ำใต้น้ำแล้วผ้าพันถ้า True Heaven ก็ได้ค่ะเจนนี่เขาใช้ผ้าตาอะไรอ่ะตาสังสิเจนนี่อย่าไปเกยๆแถวก้อนหินนะทำไมอ่ะเดี๋ยวกู้ภัยมาเก็บเขาเข้าใจผิดไม่ได้กู้ภัยมาเก็บกู้ภัยมาทำความสะอาดแล้วผ้าน่ะเขาไม่ได้เอาไว้ถือนะสำหรับหล่อนนะเขาเอาไว้ทอดเรียกว่าทอดผ้าครึ่งบกครึ่งน้ำครึ่งคนครึ่งผีเจ๊บอกครึ่งคนครึ่งผีเนี่ยก็น่าจะเหมาะป่ะเจนนี่เขาถ่ายคอนเซ็ปต์ครึ่งบกครึ่งน้ำเขาก็เลยเลือกชุดสีเขียวให้เข้าคอนเซ็ปต์ก็คือเป็นกบหรือเขียดตาปาดอะไรสักอย่างให้ผมครึ่งบกครึ่งน้ำพี่เจนนี่ลงไปนี่ปากกำลังฆ่าตัวตายเองเลยนะไม่อีเจนลงไปปากกำลังฟอกขาวหมดเลยพรุ่งนี้ต้องมีข่าวนึกออกแล้วเมื่อกี้จะด่าอะไรพี่กอล์ฟอะไรคะพี่กอล์ฟถือผ้าลงไปมันถือแห่เลยทำไมอ่ะไม่ใช่แห่ธรรมดานะแห่อะไรอีกี เลวเด็กๆอย่าลงไปผีพายเดี๋ยวผีพายจับขาคุณพี่เรือคายักไม่ต้องพายเองให้ผีพายให้เวลาอีเจนเขาขึ้นเรือเขาไม่ได้ถามว่ามีกี่ฝีพายนะเขาถามว่ามีกี่ผีพายก็เนี่ยเจนถ่ายรูปอยู่นะแต่กล้องเขาก็พูดขึ้นขึ้นขึ้นเจนว่าทำไมขึ้นซัดเหรอฮึขึ้นเชิงตะกอนจริงๆเจก็เหมือนปลาเก๋าเหมือนกันนะปลาอะไรเก๋าเป็นปีเหมือนปลาเก๋าอีกตัวนึงนะเก๋าไม่ใช่กลคนเขาเห็นอีเจนถ่ายรูปเขาร้องเลยดีเหรอไม่สุภาเวลาอีเจนไปเที่ยวอ่ะเพื่อนมันเรียกเลยกลับป่ะกลับป่ะเรียกกะชวนกลับเหรอไม่ใช่มันอ่ะหน้าเหมือนตัวกับป่าเพื่อนมันก็เลยแหกมันโดยว่าเออตะโกนนะกลับป่ะกลับป่ะนี่ผู้ชายก็มาชวนเหมือนกันตัวกับป้าอุ้ยผู้ชายชวนกับบ้านเออไปสิไม่ใช่ผมบอกว่าคุณน่ะเหมือนตัวกับป้าอันนี้คอนเซปต์ Half Underwater ที่เราไปถ่ายกันที่เกาะกูดกันด้วยความยากด้วยความยากลำบากนางไม้ชายน้ำไม่ใช่ชายน้ำหมายถึงริมน้ำนะนางไม้ที่เป็นผู้ชายและอยู่ในน้ำก็ถือเอาไปขอคอนเซ็ปต์ไปตรงเหมือนเดิมแหละในตัวก็ต้องมีทุกอย่างหมวกแว่นผ้าไม่เหมือนมึงหรอกทำไมหรอในตัวไม่มีอะไรสักอย่างยอกจากเลือดชั่วกูจะส่งมึงไปห้องดับหนูไม่เก่งเหรอคะเพราะมึงอันนี้ใช้สีสันผ้าจากนาฬิกาที่มาช่วยอยู่ผิวเหมือนกันเนาะท้องฟ้าสวยกว่ารูปกูอีกเหรอก็เขาทำไงเขารีทัชเอาทั้งนั้นแหละอ้าวก็นึกว่ากูทำอยู่คนเดียวทุกคนแหละหยุดเลยทำไมอ่ะทำไมไหนแล้วบอกมาซีมันยังไงเขาบอกว่ามึงอย่าบอกใครนะว่ากูรีทัชรีทัชอะไรบ้างไหนบอกทองเป็นทองตาเลยขาวถ่ายมาขาวโกรนผิดกติกาถ้าคุณยายยังอยู่เนี่ยนะคุณยายจะบอกว่าผิดกติกามากโชคดีที่คุณยายไม่อยู่เออเราก็ทำกันได้ปกติใช่แล้วมาดูรูปสุดท้ายที่ใช้การรีทัชไปเยอะมากที่สุดในจังหวะชนะก็ไม่ต้องภูมิใจหรอกนี่เขาโชว์แบบเออเดี๋ยวดูเพิ่มมาให้กูแค่เนี้ยมันจะตายแล้วตีรอยดาวเหมือนตายแล้วก็ได้บอกว่าเหมือนตายแล้วมันมีอ๋อเหรอโกรธเหรอกูส่งเข้าห้องดำแล้วโกรธมันเล่นจริงของมันจริงโดนจริงให้ใครโหวตเหรออันนี้ก็คือคนทั่วไปหน้ามันใช้เทคนิคนิดนึงในการถ่ายรูปต้องให้ตากล้องเขาเป็นคนโบตากล้องจากไหน GMTV ก็เพื่อนของเขาด้วยอ๋อให้ตากล้อง GMTV ถ้าใครไม่เลือกรูปกูนะกูจะแฉให้หมดเลยว่าไปรับฝิ่นที่ไหนบ้างรายการอะไรบ้างกูรู้ทุกคนถ้าใครเลือกรูปกูจะให้ฝิ่นมึงบ้างคนนี้บอกแล้วว่าเ
ำโพสมันดีก็ขอบคุณที่เลือกรูปเราที่เราอุตส่าห์แบบเออทุ่มเทเขาให้ผลว่าอะไรหรอมาดูพี่เอ๋มาดูแปลกกว่าเพื่อนโอ้พอไม่เห็นหน้าแล้วชนะเลยว่ะใช่ตอนนั้นที่ชนะพอเท้าพี่เอ๋ต่อนี่ก็ชนะพอเท้าเนี่ยหนูว่าโอ้ใช่แต่อันนี้ขาสวยได้อยู่อยากเล่าวันก่อนคอสตูมเขาโทรไปหายายเจนเขาไล่ไปหายายเจนนี่เขาจะจัดชุดให้แล้วเขาอยากรู้ว่าแบบเอ๊ะจะใส่สั้นหรือใส่ยาวแล้วคอสตูมก็ไล่ไปถามพี่อ้อถามไปถามเจนนี่มีขนหน้าแข้งหรือเปล่าอันนี้ไลน์ตอบมาว่าอะไรนะแป๊บนะคะเดี๋ยวเช็คให้แล้วหายไปครึ่งวันขนเริ่มซอฟแล้วแต่ไหล่ยังนะเพราะว่าหล่อนใส่ชุดเปิดไหล่ยังจะโดนผู้ชายตีอยู่เลยไปเที่ยวสงกรานต์ไปเที่ยวสงกรานต์เสร็จแล้วปุ๊บก็มีแบบผู้หญิงมาขอถ่ายรูปเลยเราใส่ชุดแบบเปิดไหล่มีระบายสไตล์วินเทจผมจากปีเสียบดอกไม้ด้วยมีดอกไม้เสียบดอกไม้มีเสนีมาแล้วขอถ่ายรูปเลยแล้วได้ค่ะจังหวะที่แบบหยิบกล้องมาเปิดอย่างเงี้ยมีผู้ชายคนนึงหน้าตาโหดๆหน้านิ่งๆเดินเข้ามาแล้วเราก็ตกใจแล้วมาหยุดหน้าชนีแล้วบอกว่ามันขอเบอร์มึงเหรอไม่ใช่ค่ะเขามาขอถ่ายรูปค่ะแล้วทำหน้าเหมือนกูพูดมันมาขอเบอร์มึงเหรอทำไงอ่ะก็เลยเราต้องขอโทษบอกไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะตอนพูดคำว่าขาดดังเลยไม่ใช่ค่ะถ่ายรูปกันค่ะน่ากลัวไม่ใช่เขานะมึงอ่ะเขาเมาหรือเราแมนวะเผยเที่ยวไทยเผยเที่ยวไทยได้เวลาต่อปากต่อคำต่อราคานะคะตอนนี้เรากลับมาอยู่ในตัวเมืองตราดนะคะตอนนี้ชื่อตลาดอะไรนะเจ๊ลืมไปแล้วตลาดสิริโพธิ์ตลาดสิริโพธิ์ใช่มาเดินตลาดที่ตราดนะคะเป็นคำพูดของเด็กที่ต้องเอาไปฝึกพูดตอนเด็กๆนั่นก็คือไปเดินตลาดที่ตราดไปพูดดิไปเดินตลาดที่ตราดตราดถ้าเราเป็นเด็กใต้เราจะติดสำเนียงว่าไปหลาดตราดไปหลาดตราดกันเลือกประกันภัยการเดินทางทูนโปรเทคจาก Air Asia บินเที่ยวมั่นใจดูแลให้ตลอดทริปสวัสดีจ้าคุณพี่พี่ขายแต่มะนาวกับพริกเหรอจะขายตัวไม่ขายไม่หรอขายแค่คุณพี่มีวิธีไหมแบบว่าเนี่ยอยากให้ยำมันเปรี้ยวๆแต่ว่ามะนาวมันแพงๆเนี่ยทำไงให้มันเปรี้ยวอ้าวหรอเอาไข่เดี่ยวลงไปยำด้วยอะไรเปรี้ยวๆอะไรนะใส่ส้มปี๊ดอ่ะส้มปี๊ดส้มปี๊ดอันนี้ลือจริงรู้จักส้มปี๊ดใช่ไหมรู้จักส้มปี๊ดอ่ะส้มปี๊ดลูกเล็กๆส้มเล็กๆไงใช่ไหมกลิ่นมันไม่เหมือนกันไหมคุณไม่เหมือนแต่ว่ามันนี่รีบพูดเลยกลัวขายมะนาวไม่ได้ไม่เหมือนมะนาวอะไรกว่าเออเลยขอบคุณนะคะดูข้าวเหนียวมูนทุกคนเหมือนย่าเองค่ะชิมแล้วสักนิดนึงก็ได้คุณป้ามูนเองปะมูลเองหรอคะเวลามูลมันต้องเอาไปแช่กับอะไรบ้างกะทิไม่เพียน้ำอย่างเดียวเวลานั้นค่อยนึ่งพอข้าวเหนียวสุกร้อนๆเนี่ยเขามาใส่กะทินึ่งก่อนแล้วค่อยซ่องแล้วค่อยซ่ามดีแล้วร้านคุณป้าไม่มีมะม่วงขายด้วยหรอคะอ๋อไม่จ้ายังไม่สุกป้าไม่มีจีของป้าสุกเดือนพฤษภาของป้าทำข้าวเหนียวรอเขาต้องใส่ถั่วไหมคุณป้าถั่วทองตอนนี้มีเนี่ยไม่ต้องใส่เนาะเปลืองขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน่ารักแบบนี้ก็ต้องอุ้ยไข่ต้มแม่น่ากินมากเลยอุ้ยขายไข่เหรอไปทำไมลูกอยากกินน่ะขายได้ไหมเนี่ยต้องกระจายเลยต้องจัดเต็มเลยแม่มีอะไรผู้ชายที่ไหนไม่ใช่พี่น้องหันไปดูก่อนไอ้จุ๊กเต็มเลยไปทำไงแม่ยังจะตีลูกอยู่เมื่อกี้เลยไม่ใช่ไม่เห็นเขาว่าทำได้ใจแล้วแม่ช่วยให้เลยไปไหนตุ๊กบ้างแม่ชื่ออะไรคะน้องชื่ออะไรน้องชื่อฮะน้องฟลุ๊กฟลุ๊กใครตุ๊กบ้างคนไหนตุ๊กบ้างใครเป็นตุ๊กบ้างสามคนเลยเหรอทำไมดูชี้หน่อยทางนู้นล่ะทางนู้นมีตุ๊กคนไหนไม่ตุ๊กไหมคนไหนมีตุ๊กไหมมีตัวอยู่ตรงไหนมีกี่คนชี้หน่อยชี้หน่อยจ้าจ้าตรงเนี้ยอันเนี้ยไม่มีเป็นข้อคิดเตือนใจเวลาเจอเด็กห้ามออกเสียงเด็กเด็กรู้ว่าเป็นตุ๊ดโกนแตกมีเพื่อนเป็นตุ๊ดไหมมีไหมลูกกินอยู่ต่อมาละไปห่อด้วยพ่อไปด้วยพ่อไปด้วยโดนล้อมแน่มาไม่ให้ออกจากร้านคนไหนสุดชี้เร็วเดี๋ยวพี่ให้เงิน 2,000 บาท
เอาโอเคพี่ยังไม่บอกให้เริ่มจีเลยพี่ให้ 5,000 เลยหันหลังถึงนี่ขอไว้ป่ะขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณนะค่ะบ๊ายบายนะโฟกไปขโมยทำไมไปขโมยก็อีกทำไมคุณซีอันนี้เท่าไหร่อ่ะเล็ดละ10 บาทโอ้ยแพงจังขายหนูคนสวยลดหน่อยสิก็ผมมันไม่สวยเขาเลยไม่ลดไงเราคิดผงละเท่าไหร่20อ้าวแล้วไม่นี่เส้นละ10ป่ะจอมมันคนละอย่างมัดแล้วสวยมัดแล้วรวยมัดแล้ววิ่งเร็วอันนี้อันไหนอันไหนมัดแล้ววิ่งเร็วอ่ะอยากได้อันที่มัดแล้ววิ่งเร็วเส้นเล็กๆอ่ะไม่ได้มาละกะใช่ปั้นสายแม่เป็นคนเหนือเหรอไปสายที่ไหนแกมันไปใต้ที่ไหนแม่ถามมันไปใต้ที่ไหนมันไม่ได้มาแล้วนะยกทรงเร็วเร็วเร็วยกทรงหน่อยยกทรงหน่อยจริงๆยกทรงหน่อยคุณแม่85คุณแม่มี85ไหมคะหวยอะค่ะคุณแม่ลอตเตอรี่อะค่ะอุ้ยอันนี้ดีจังอ้าวไม่ทันแล้วหนอยกทรงโอท็อปอีกแล้วว่ะอันนี้ดีจังเลยฮะฟองน้ำหนาขนาดนี้ดีมีใครเคยมาถอดเสื้อแล้วก็ลองตรงนี้เลยไหมจริงป่ะหนูเราก็ถอดแล้วถอดเสื้อแล้วเขาก็ลองตรงนี้เลยเหรอคะแล้วเราก็เห็นนมเขาอย่างเงี้ยเหรอเห็นก็เห็นหมดแหละก็แบบเป็นผู้หญิงด้วยกันเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวถอดเลยจ้ะจับด้วยล็อกตัว85ต้องเป็นรุ่นนี้หรือเปล่าเจนี่ไหนโอ้ยใหญ่ป้าเห็นแล้ว105แล้วนะฟองน้ำเนี่ยอันรุ่นเนี้ยฟองน้ำหนาขนาดเนี้ยพับทับหน้าหน่อยเนี่ยเอามึงจับเลยดิใส่ตัวนี้แทนเสื้อชูชีพเลยนะตลาดสิริโพธิ์ใช่ค่ะจะไม่ใช่อะไรหรอกกว่าจะหาเจอนานมากเพราะว่าตลาดนายมาคุยกับพ่อค้าแม่ค้าอีกเหรอติดกันแล้วก็ไปถามว่าตลาดอยู่ไหนก็คือชี้ไปคนละทิศคนละทางคือวนไประยองกลับมาใหม่ก็ยังหาตลาดสิริโพธิ์ไม่เจอแต่ก็บังเอิญไปเจอร้านที่พอเป็นร้านข้าวกระเทยก็ดีใจมากกรีดกราดเข้าไปน้องฟลุ๊กก็เลยหันมาตุ๊ดเต็มๆเลยพูดไม่พอพูดไม่พอไหนทำไว้ตายแล้วสิไว้ตายแล้วแม่คุณแม่แต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะก็เลยให้รางวัลปลอบใจกับน้องฟลุ๊กนะครับกับตำแหน่งคำคมกะละแมไปนะคะเผื่อว่าโตขึ้นนะคะจะได้แย่งตุ๊ดออกกับคำคมกะละแมที่ว่าตุ๊ดเต็มๆเลยน้องฟลุ๊กนะคะได้รับเสื้อยืดจากเธอเที่ยวไทยไปนะคะหรือแล้วคุณจะเอากางเกงพี่คะพี่ให้ก็ได้นะกางเกงตุ๊ดไม่ได้น้องใส่ไม่ได้เกาะกูดค่ะมันดีอยู่นะนี่ว่ามันดีนะไม่นับระยะเวลาการเดินทางฉันก็คิดว่ามันดีมันเป็นความง่วงของเราเองที่พวกเราตกเรือถ้าพวกเราไม่ตกเรือเนี่ยก็ถือว่าร่วมรัดได้ถ้าเรามาถึงตรงนี้ใช่ปะนั่งรถมา4ชั่วโมงแล้วก็นั่งเรือมาอีกประมาณชั่วโมงนึงแล้วก็นั่งรถต่อมามันก็โอเคอยู่ถูกคุ้มค่านะคะกับธรรมชาติสวยๆกิจกรรมมากมายทั้งริมหาดและในทะเลและกลางคืนที่เจนนี่ได้เป็นตัวแทนไปสัมผัสมานะคะวิวคาบนทะเลก็ดีนะเออๆนี่ว่ายกนี่ว่ายกเลยบึ้งใช่เป็นนางเล่นไม่เลิกเลยอ่ะอยากเล่นอีกนางเล่นไม่เลิกเลยอ่ะนี่ว่าดีจริงหรออยากได้รูปแล้วตอนนี้ยังไม่ได้รูปเลยไม่งั้นจะลงไปเล่นตอนนี้เลยนะตั้มส่งรูปเลยอาทิตย์นี้เกาะกูดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเที่ยวที่ตราดกันต่อนะคะในสัปดาห์หน้าวันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนเราเหมือนเดิมค่ะขนมถั่วลันเตาอบกรอบสแน็คแจ๊คขนมดีของคนดีค่ะค่ะใหม่คิดว่าจะเจริญปุราละสิไปรอในช่วงของขาดแซ่บนะคะใหม่แปรงสีฟันซิสเต็มาแอนตี้แบคมีไมโครซิลเวอร์ช่วยยับยั้งแบคทีเรียบนขนแปรงค่ะขอบคุณนะคะที่พาเราไปดำน้ำกันสำหรับ BB Diver ค่ะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดที่นี่ค่ะดูแลเราอย่างดีมากที่พักของเราที่นี่นะคะชามเฮาส์รีสอร์ทเกาะกูดค่ะโลดมากยังไม่เคยเจอที่ไหนที่ให้แฮปปี้อาวเราฟรีทุกอย่าง1ชั่วโมงแต่ไม่เคยนี่ไม่ใช่ให้แค่เรานะเออทุกคนทุกคนที่มาถูกต้องได้หมดทุกคนแล้วแบบใช่แบบฟรีโฟไปเรื่อยๆเลยนะแล้วไม่ใช่เนี่ยถามว่าโทษนะคะนี่ไม่ขาดทุนแย่เหรอคะเขาบอกนิดหน่อยค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรเพื่อแขกปกติเรื่องดื่มเนี่ยตัวตั้งตัวตีแต่มาที่นี่ทุกวันคืออีนี่ใช่เพราะว่าเขามีคน
ตาบอดแล้วตอนนี้กล้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมสวัสดีจ้ะอ๋ออยู่ตรงนี้คือแบบไม่เคยเจอไม่เคยเจอรอบไหนนะคะออกเช้าเท่าไหร่ก็ได้แต่สี่โมงต้องเลิกกองพี่เจนนี่มีอะไรฝากส่งท้ายไหมคะอันนี้พี่เจอมาแล้วรู้สึกชอบมากเหมือนที่จุนเคยบอกไว้นะที่เราเป็นแบบนี้รวมถึงหลายๆคนแหละที่ก็จะเจอคนรอบข้างจะมักจะที่สงสัยเรื่องของชอบถามเรื่องของเราอยู่ตลอดเวลาเราก็เลยอยากจะฝากไว้ให้คิดนิดนึงนะคะข้อคิดจากสีเทยวันนี้ไม่ได้ส่งเสียอย่าเสือกสงสัยค่ะพ่อแม่ให้เงินใช้ยังไม่เคยถามเลยถามแค่นิดหน่อยถามว่าเอ๊ะแป้งพับนี่เอาไว้ทำอะไรของแฟนเหรออันนี้จริงไม่ใช่เรานะเราเจอมาแล้วไปเจอมาเป็นกระบอกเสียงห้าไม่เคยมีใครมาสงสัยเรื่องของเราเลยไม่อันนี้รอบข้างหนูดีดิฉันต้องการกินกุ้งทอดตอนนี้ค่ะแล้วค่ะเท่านี้ก่อนนะคะสัปดาห์หน้าเที่ยวกันต่อสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเผยเที่ยวไทย